ครับพี่เนพิซซ่าถุยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นโล่ YouTube ครบ 100,000 ซับนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูเลยว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนที่ทำคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ตามก็เป็นรางวัลจาก YouTube นะครับส่งมาให้เดี๋ยวแกะไปพร้อมกันเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรหน้าตาเป็นยังไงนะครับลุยนี่ยกไปมาแล้วนะครับแกะมาปุ๊บหล่นแน่นๆเดี๋ยวก่อนตื่นเต้นนี่โล่เงินนะครับผมควรจะแกะอันนี้ออกนี่นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับโอ้คืออันนี้คือหมายจับหมายจับหมายจับนะครับไม่ใช่นะครับจาก CEO ชื่อซูซานโวซิกี้นะครับ คาดว่าคงเป็นคนรัสเซียก็ You have done just โอเคค่อยว่ากันนะครับนี่เลยนะครับโล่ YouTube 100,000 ซับอันนั้นแน่มาแล้วพูดเดี๋ยวลนนี่นะครับ Nefit นะครับ Present to Nefit for passing 100,000 subscribers เป็นโล่เงินนะครับน้ำหนักก็หนักอยู่นะฮะว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับผมมาดูจริงๆนี่ก็เป็นถ้าครบ1ล้านซับนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามันจะเป็นโล่เงินหรือเรียกว่า Gold Medal และถ้าครบ10ล้านเนี่ยจะเป็น Diamondเมโดซึ่งน่าจะหยุดอยู่แค่นี้ น่าจะหยุดแค่นี้ครับจริงๆมันจะมี100ล้านซับด้วยที่ใครนะที่ได้ไปบิวตี้ปายบิวตี้ปายนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งของโลกนะครับที่เขามีคนดูคนกดติดตามเขามากที่สุดเขาทำชาแนลเกี่ยวกับเกมอันนั้นก็มีแค่คน2คนนะครับที่มี100ล้านซับสไครเบอร์นั่นเองนะครับก็เห็นไหมครับจริงๆถ้าทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบและถ้าเราทำมันเต็มที่นะครับขนาดเกมใครจะไปคิดว่าเป็นสิ่งที่คนดูหรือคนติดตามมากที่สุดนะครับก็เป็นว่าคนที่อยากทำชาแนลเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับผมอยากให้คำแนะนำนิดนึงคุณควรจะเป็นตัวเองในระดับนึงเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เส้นทางแค่คุณทำ6เดือนคุณทำ1ปีมันเป็นเส้นทางที่คุณทำแล้วคุณต้องทำอีกนานมันคือชีวิตของคุณผมอาจจะทำอันนี้ถึง5ปีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าฟิตเนสหรือการกายเป็นสิ่งที่ผมชอบและผมรักการออกกำลังกายมากที่สุดนะครับแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยแนวทางในการทำชาแนลของผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะครับทางด้านทางวิทยาศาสตร์ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยมันก็อัปเดตทุกๆปีอยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนเอาไปลองกันนะครับผมก็คงจะยังทำเกี่ยวกับการออกกำลังกายการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะสร้างให้คุณมีรูปร่างที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากไปลองทำชาแนลของตัวเองนะครับ YouTube ก็เป็นอีกสื่ออีกทางนึงที่คุณสามารถมาให้ความรู้ทำคลิปวิดีโออะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นตัวคุณก็อยากให้ลองลงมือทำนะครับอย่าคิดเยอะแล้วก็ลองทำอาจจะดูเองแล้วก็ให้เพื่อนดูกันก่อนก็ได้ถ้ามันมีประโยชน์หรือคนชอบหรือว่าอะไรยังไงเราสนุกกับมันเนี่ยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเองนี่ขนาดช่างกล้องของผมนะครับอยู่กับผมไม่นานแค่ 5-6 เดือนก็ไปเริ่มทำชาแนลของมันเองแล้วนะครับก็เป็นตัวตนมันนะครับเกี่ยวกับอะไรวะเกมกับการออกกำลังกายหรืออะไรไม่ผมก็ไม่แน่ใจผมก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันมันบอกว่าคนที่ดูมันอะเข้าใจมันชื่อชานแนลก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมก็งงไปหมดแล้วสรุปชื่ออะไรเลขสิทธิ์ชื่อเบจิต้าไงเบจิต้านะครับ BAYGETA นะครับมันคือในตัวการ์ตูนดราก้อนบอลใช่ไหมก็ใครอยากจะลองไปกดดูก็คิดดูดีๆนะครับคิดก่อนแล้วค่อยถ้าคิดดีแล้วก็ค่อยกดเข้าไปดูในชานแนลมันเพราะว่าเหมือนเอาผมเคยเล่นเกมแร็กนาร็อกที่มันแบบมีตีซอมมอนสเตอร์ในเกมแล้วก็มันขึ้นแบบผ่ามันก็ไปใส่ของมันนะผมบางทีผมก็งงว่าสรุปมันเล่นฟิตเนสหรือมันเล่นเกมในคลิปมันผมก็แยกแยะไม่ค่อยออกนี่คือสาบแช่งแนวกูให้ไปเกิดเลยใช่ไหมเนี่ยพูดขนาดนี้ก็เป็นว่าฝากติดตามชานแนลของเพื่อนผมหน่อยแล้วกันนะครับอยากให้มันมีคนซับสัก5-6คนก็ยังดี5-6คนกูจะชวนไปกินบัวลอยด้วยเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเนฟิตนะครับ Facebook YouTube Instagram วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอย่าลืมลงมือทำกันด้วยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ